ยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากมากหมดหมดเรามาร่วมกันสร้างอย่างนี้แหละทำจากเล็กไปใหญ่ไม่ต้องไปหวังอะไรมากหรอกทำจากเล็กไปใหญ่ทำจากเล็กไปใหญ่ทำไปแบบนี้ทำจากเล็กไปใหญ่ไปเรื่อยๆ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 ทำจากเล็กไปใหญ่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ต้องใจร้อนอะไรทำจากเล็กไปใหญ่ได้คนจริงเข้ามารวมได้คนดีเข้ามารวมทำจากเล็กไปเรื่อยๆแล้วคนมีปัญญาจะรู้ว่าสิ่งนี้ดีท่านจะเคลื่อนเข้ามาร่วมแรงร่วมใจร่วมไม้ร่วมมือทั้งกระบวนการปราบกระบวนการสร้างก็สร้างประเทศไทยเราได้ให้อยู่เย็นเป็นสุขได้อาจารย์มีความมั่นใจอย่างนั้นนะแม้ไม่มีงบจากรัฐบาลแม้บาทเดียวเพราะที่ผ่านมาเราก็ไม่จำเป็นต้องอาศัยงบรัฐบาลแม้บาทเดียวอาจารย์ไม่แคร์อาจารย์พาแพทย์ไปที่ทำเราอยู่รอดไม่ได้ไปงองบรัฐบาลแม้บาทเดียวมีแต่ทางรัฐบาลนะมาขอให้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยอันนี้ก็ช่วยอยู่นะไม่ใช่ไม่ช่วยนะทางภาครัฐมาโอ้ยขอหน่อยขอให้ช่วยอบรมคนนั้นคนนี้ขอให้ช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ช่วยสร้างให้อบรมสุขภาพกสิกรรมอะไรต่างๆนี่ทางภาครัฐมาขอให้เราช่วยอยู่อันนั้นเราก็โอ้ช่วยก็ขอให้ค่าน้ำค่าไฟอะไรก็เอ้าก็คุณมาขอให้นะเราไม่ได้ขอคุณนะแต่นานๆทีนึงหรอกนานๆทีนึงหรอกส่วนใหญ่เราพึ่งตัวเองใช่ไหมอาจารย์ไม่ค่อยได้รับงบอะไรจากเขาหรอกนะมีแต่พึ่งตัวเองเป็นหลักนอกจากทางนู้นนะขอให้เราช่วยเท่านั้นเองขอให้เราช่วยก็ช่วยแต่น้อยนานๆทีว่าอาจารย์ก็เลยรู้ว่าเราอยู่รอดเชื่อไหมพี่น้องคนไทยของเรานี่นะคนไทยของเราเนี่ยคนไทยเรานี่อาจารย์มั่นใจว่าแม้ไม่มีภาษีจากรัฐแม้บาทเดียวแต่น้ำใจของคนไทยนั้นมีมากกว่าภาษีของรัฐใช่ไหมเดือดร้อนกันที่ไหนที่ไหนเนี่ยอาจารย์ว่านะเราจะสร้างสรรค์อะไรร่วมพลังของคนดีเนี่ยพี่น้องว่าไปรอดไหมไปรอดแน่นอนจะสร้างถนนหนทางจะสร้างอะไรอะไรอะไรที่จำเป็นต่อชีวิตนะจะสร้างโรงพยาบาลจะสร้างอะไรก็ช่างอะไรก็ตามที่จำเป็นต่อชีวิตนี่นะพลังน้ำใจพลังความดีของคนไทยกอบกู้ประเทศไทยได้เสียสละกันได้ไม่ต้องห่วงอาจารย์ไม่เคยกลัวเลยพี่น้องเคยเห็นคนไทยอดตายสักคนไหมไม่เคยใช่ไหมถ้าคนรู้ว่าไม่มีกินเนี่ยนะคนไทยไม่มีอดตายนะยกเว้นไม่มีใครรู้เท่านั้นเองนะไปอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่คนอื่นไม่รู้นะอดตายอันนั้นน่ะมันเป็นไปได้แต่ถ้าคนไทยรู้ในประเทศไทยจะยอมให้ใครอดตายไหมไม่มีคนไทยไม่ยอมให้ใครอดตายเด็ดขาดนี่คือน้ำใจของคนไทยเพราะไม่ต้องกลัวหรอกคนไทยแค่ไม่มีคนชั่วเท่านั้นแหละจะเริ่มแน่นอนหรือคนชั่วหมดฤทธิ์ไปเท่านั้นแหละจะเริ่มแน่นอนไม่ต้องไปกลัวหรอกกอบกู้กันไปเพราะทุกวันนี้เราก็อยู่ได้สบายๆ อยู่แล้วเราพึ่งตนเองได้ในสิ่งจำเป็นทุกอย่างเราจะไปกลัวอะไรพึ่งตนเองได้ในสิ่งจำเป็นทุกอย่างและเราก็มีมิตรดีใช่ไหมเรามีมิตรดีเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันจะไปกลัวอะไรก็มาล้อมรวมพลังกันอยู่อย่างเงี้ยมาล้อมรวมพลังกันอยู่อย่างนี้ทำสิ่งจริงไปอย่างนี้